ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้สร้างชีวิตเป็นตอนที่3แล้วค่ะบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราวของเรไรเด็กหญิงผู้เด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความคิดไม่เหมือนใครเด็กหญิงที่ยินดีจะแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักยินดีจะแต่งงานกับผู้ชายอายุคราวพ่อเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็บรรเทาความทุกข์ให้พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ของเธอค้างค่าเช่านาวิธีเดียวที่จะสามารถปลดหนี้สินให้พ่อแม่ได้ก็คือแต่งงานกับเจ้าหนี้ทั้งที่จริงแล้วพ่อแม่ไม่อยากให้เธอแต่งงานเพราะว่าสงสารลูกแต่เรไรกลับเป็นคนยื่นข้อเสนอนั้นเองต่อพ่อแม่พ่อแม่ก็แปลกใจเพราะเธอช่างเป็นคือช่างเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับเด็กคนอื่นๆซึ่งมักจะคัดค้านถ้าพ่อแม่จะยกให้แต่งงานกับผู้ชายที่แก่คราวพ่อเพื่อที่จะปลดหนี้สินให้กับครอบครัวแต่เรไรกลับเสนอตัวเรไรไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าไม่ได้เรียนหนังสือในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้หนังสือนะคะเธอเรียนจบชั้นประถมศึกษาแต่ว่าหลังจากนั้นด้วยฐานะยากจนของทางบ้านเรไรไม่ได้เรียนต่อแต่เธอก็ใช้วิธีอ่านหนังสือเองแล้วก็มีคนใจดีให้เธอยืมหนังสืออ่านเรไรอ่านหนังสือทุกประเภททั้งหนังสือบันเทิงแล้วก็หนังสือความรู้เป็นคนใฝ่รู้เป็นคนใฝ่เรียนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแม้เธอจะไม่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนตามระบบแต่เรไรมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งจากการอ่านและก็จากการเรียนรู้จากชีวิตจริงวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากเรไรยื่นข้อเสนอโดยการบอกพ่อว่าเธอยินดีจะแต่งงานกับเจ้าหนี้ที่รักเธอเพื่อที่จะปลดหนี้สินให้กับพ่อแม่พ่อแม่จะว่าอย่างไรเจ้าหนี้จะดีใจสักขนาดไหนเรไรจะทำได้จริงหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่มีเนื้อหามีอรรถรสแล้วก็มีแง่คิดที่น่าติดตามแล้วก็มีเสน่ห์ชวนฟังด้วยนะคะติดตามได้เลยค่ะกับสร้างชีวิตตอนที่3พ่อของเรไรค่อนข้างจะเป็นห่วงเรไรอยู่มากพ่อเอ่ยเตือนเรไรว่าการแต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักนั้นเป็นความทุกข์และก็ถามย้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเรไรเต็มใจที่จะแต่งงานกับผู้ชายคราวพ่อจริงๆในขณะที่แม่ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้อายุตั้ง50แล้วแต่เรไรก็ยังคงยืนยันหนูรู้หรือเปล่าว่าคนคนนั้นน่ะเขาอายุ50แล้วช่างประไรแม่ให้มันแก่ให้มันตายไปเร็วๆก็ยิ่งดีเรื่องมันผิดกับลูกสาวคนอื่นเขาลูกสาวคนอื่นพยายามขัดขืนเมื่อพ่อแม่จะให้แต่งงานกับคนสูงอายุแต่ลูกสาวของเราพ่อแม่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเจ้าตัวกลับเต็มใจคนเราไม่เหมือนกันหรอกพ่อลูกสาวก็คือคนหนูอาจจะผิดกับลูกสาวคนอื่นเพราะหนูไม่ต้องการอะไรนอกจากจะแบ่งเบาความทุกข์ยากของพ่อแม่ว่าแต่ว่าเขาให้สัญญากับพ่อแม่เอาไว้อย่างไรจ๊ะเขาบอกว่าจะยกหนี้สินที่ค้างอยู่ให้หมดนะลูกเท่านั้นเองหรือแม่ก็พูดกันมาเพียงแค่นั้นเพราะพ่อแม่ไม่ยอมพูดกับเขาในเรื่องที่จะยกลูกให้เขาเราก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรกันมากไปกว่านี้ไม่เป็นไรหนูจะพูดกับเขาเองและเมื่อเศรษฐีคนนั้นมาปรากฏตัวที่บ้านของเรไรอีกครั้งเรไรก็เปิดฉากเจรจาทันทีฉันรักเธอตั้งแต่เห็นเธอครั้งแรกเศรษฐีเริ่มเป
ิดเผยความในใจเมื่อมีโอกาสได้อยู่กับเรไร2ต่อ2เป็นครั้งแรกแต่หนูไม่เคยรู้จักว่าความรักเป็นยังไงหนูไม่เคยรักใครเลยหรือหนูเคยรักแต่กับพ่อแม่ค่ะเรไรก็เป็นคนที่ตอบแบบตรงไปตรงมามากหนูจะรักฉันบ้างได้ไหมล่ะในเมื่อหนูยังไม่รู้จักว่าความรักเป็นยังไงหนูก็ไม่สามารถจะบอกได้แล้วหนูจะเต็มใจไปอยู่กับฉันเหรอไปอยู่ในฐานะอะไรคะก็พูดกันง่ายๆไปเป็นเมียฉันถ้าจะช่วยความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่ได้หนูก็ยินดีแต่ถ้าหนูไม่รักฉันหนูก็จะไม่มีความสุขนะหนูไม่เคยรู้จักว่าความรักหรือว่าความสุขนั้นเป็นยังไงท่านไม่ต้องวิตกในข้อนั้นหรอกค่ะหนูห่วงอยู่เรื่องเดียวว่าถ้าหนูยอมเป็นเมียท่านหนูจะช่วยเหลือความทุกข์ลำบากของพ่อแม่หนูได้ยังไงบ้างนั่นเป็นคนละเรื่องใช่ค่ะอาจจะเป็นคนละเรื่องสำหรับท่านแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับหนูหนูจำเป็นจะต้องรู้ในข้อนี้ฉันเคยขอหนูกับพ่อแม่ของหนูด้วยความรักความเอ็นดูแล้วก็เคยบอกกับพ่อแม่ของหนูว่าฉันจะสมนาคุณด้วยการยกหนี้สินที่ค้างให้ทั้งหมดหนี้สินพ่อแม่หนูค้างอยู่สักเท่าไหร่คะก็ค่าเช่านาค้างอยู่เกือบ5ปีหมายความว่าท่านจะยกค่าเช่านาที่ค้างนี้ให้ถูกแล้วฉันจะยกให้ทั้งหมดเท่านั้นเองเหรอคะแล้วหนูจะต้องการอะไรอีกหนูอยากรู้ว่าท่านจะให้อะไรอีกได้บ้างทำไมเราพูดกันโดยวิธีนี้เราพูดกันอย่างคนรักกันไม่ได้เหรอหนูก็หนูบอกท่านแต่แรกแล้วว่าหนูไม่รู้จักว่าความรักเป็นยังไงเราก็ต้องพูดกันถึงทางได้ทางเสียเมื่อท่านเป็นผู้ซื้อหนูเป็นผู้ขายเราก็ต้องพูดกันมากหน่อยในเรื่องราคานี่ไม่ใช่เรื่องซื้อขายเป็นเรื่องความรักของฉันแล้วท่านจะตีราคาความรักของท่านให้มากกว่าการยกหนี้สินได้ไหมคะเธอจะต้องการอะไรอีกล่ะพ่อแม่เล่าให้หนูฟังว่าที่ดินแห่งนี้เดิมเป็นป่าดงรกร้างปู่และย่าของหนูมาลงแรงโค่นถางทำประโยชน์ในที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์แล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงพ่อแม่ตอนนี้กรรมสิทธิ์ได้หลุดลอยไปกลายเป็นของท่านหนูก็อยากจะขายตัวหนูอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดว่าหนูขายตัวจะใช้คำว่ายังไงก็ตามทีเถอะค่ะแต่การที่หนูจะเป็นเมียท่านหนูก็อยากจะช่วยทุกข์ของพ่อแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้หนูอยากได้อะไรอีกหนูก็บอกฉันมาอย่างน้อยหนูอยากได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนมาเป็นของพ่อแม่ตกลงฉันตกลงให้ฉันจะไปโอนกรรมสิทธิ์รายนี้คืนให้พ่อแม่ของหนูแล้วจะทำหนังสือยกหนี้สินเก่าให้ทั้งหมดด้วยมีอะไรอีกไหมต้องมีสินสอดอีกค่ะหนูต้องการสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความเมตตาของท่านตกลงฉันจะให้ค่าสินสอดแล้วส่วนตัวของหนูฉันก็จะให้เครื่องแต่งกายที่มีค่าอย่างสวยงามให้เงินใช้เพียงพอกับความต้องการตัวหนูไม่สำคัญนักท่านจะเมตตาให้อะไรก็ให้กับพ่อแม่หนูก็แล้วกันแล้วหนูจะไปอยู่กับฉันได้เมื่อไหร่ท่านจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ทำหนังสือยกหนี้สินให้เมื่อไหร่คะฉันจะต้องทำอย่างนั้นให้ก่อนหรือถูกแล้วค่ะเพราะเป็นเรื่องของการซื้อขายอย่าพูดเรื่องซื้อขายเลยได้ไหมฉันจะทำตามใจหนูทุกอย่างแต่ขออย่าใช้คำพูดเช่นนั้นเอาเถอะค่ะหนูต้องการความแน่ใจว่าได้ช่วยทุกข์ร้อนของพ่อแม่ได้ฉันจะทำตามที่หนูต้องการอาจจะทำได้ภายใน3วันนี้ถ้าท่านทำได้ตามนี้เมื่อไหร่ท่านก็รับตัวหนูไปได้ทันทีนี่คือการเจรจาระหว่างเรไรกับเศรษฐีนะคะเศรษฐีที่เป็นนายเงิน
พูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้พูดกันอย่างความรักหรือการแต่งงานเหมือนคู่อื่นพูดกันอย่างการทำสัญญาธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเศรษฐีพยายามที่จะชักชวนให้เรไรพูดจาในทางรักใคร่ซึ่งในบางครั้งเรไรเองก็นึกอยากจะเป็นหญิงเจ้ามารยาคือแสดงว่ารักเขาซึ่งก็น่าจะช่วยให้ได้อะไรขึ้นมาอีกมากแต่เธอก็ทำไม่ลงเรไรไม่สามารถจะพูดถึงเรื่องความรักกับคนคนนี้คนที่เธอไม่เคยมีความรู้สึกรักแม้แต่น้อยแม้แต่จะแกล้งพูดก็ยังไม่ไหวแต่อย่างไรก็ตามเรไรยินดีที่เรื่องราวจะตกลงกันได้อย่างนั้นถ้าหากว่าการที่ต้องตกเป็นเมียของเศรษฐีเป็นการเสียสละก็เป็นการที่เรไรเสียสละเพื่อพ่อแม่ของตัวเองซึ่งเรไรถือเป็นบุญเป็นกุศลจะมีความดีอันใดเล่าที่จะเป็นความดีสูงไปกว่าการเสียสละเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เรไรอาจจะเข้าสู่ชีวิตใหม่ด้วยอาการยิ้มย่องผ่องใสไม่ใช่ยิ้มด้วยหวังที่จะได้รับความสุขส่วนตัวแต่เธอจะยิ้มในฐานที่มีโอกาสแทนคุณของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่รู้เรื่องจากเรไรทั้งคู่ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาด้วยความสงสารลูกพ่อนั้นบอกว่าถ้าเป็นใจของพ่อพ่อจะยอมรับความลำบากจนสิ้นชีวิตพ่อไม่อยากให้ลูกตกไปอยู่ในมือของเขาส่วนแม่ก็บอกว่าเขามีเมียอยู่แล้วมากมายหลายคนลูกของแม่จะไปเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะสำคัญเลยแต่ความตกลงที่เราทำกันได้ในเรื่องนี้ก็เป็นที่พอใจของหนูนะจ๊ะแต่มันเป็นการโหดร้ายเหลือเกินที่ลูกสาวบริสุทธิ์อายุเพียง19ปีของพ่อจะต้องตกไปเป็นทาสของเงินอีกคนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกพ่อมันเป็นความเต็มใจของลูกเองลูกก็คิดว่ามันคงไม่เป็นความทุกข์ทรมานอะไรมากนักอันที่จริงความมุ่งหมายของเรไรในการที่จะช่วยทุกข์ของพ่อแม่นั้นก็ไม่ช่วยได้อย่างสมบูรณ์เพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะได้รับการยกเลิกหนี้สินและได้กรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืนมาแต่พ่อกับแม่ของเรไรก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าสงสารลูกต้องจากลูกต้องเสียลูกยกลูกให้เป็นเมียของเศรษฐีแต่ในเวลานี้ทั้งพ่อและแม่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลูกสาวของตนนั้นเติบโตเกินอายุมีความคิดความอ่านเกินกว่าอายุทั้งคู่ก็ออกจะมั่นใจว่าถ้าเรไรไปอยู่ในฐานะภรรยาของเศรษฐีอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะตกไปอยู่ในฐานะเมียคนที่เท่าไหร่เรไรก็น่าที่จะปลอดภัยและก็คงจะเอาตัวรอดได้เสมอรุ่งขึ้นจากวันที่พูดกันนั้นเศรษฐีก็ได้ให้คนออกมาตามพ่อของเรไรเข้าไปในเมืองเขาได้จัดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืนมาเป็นของพ่อของแม่เรไรเขาได้มอบตราจองคืนให้มาซึ่งทั้งครอบครัวเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงกับเอาตราจองขึ้นวางบนแท่นที่บูชาพ่อแม่เรไรจุดธูปบูชาดวงวิญญาณของปู่และย่าขออภัยในการที่ทำให้ที่นารายนี้หลุดกรรมสิทธิ์ไปและบัดนี้ก็ได้คืนมาแล้วทุกคนสัญญาว่าจะไม่ยอมให้กรรมสิทธิ์หลุดลอยไปอีกเป็นอันขาดพร้อมกับตราจองอันเป็นเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินแห่งนั้นพ่อของเรไรก็ได้รับหนังสือซึ่งเศรษฐีทำให้แสดงว่ายกเลิกหนี้สินที่ค้างอยู่ทั้งหมดเป็นอนุความผูกพันทางการเงินที่มีอยู่ได้หมดสิ้นไปจากนั้นต่อมาอีก2วันเศรษฐีก็มาที่บ้านของเรไรอีกเขานำเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้กับพ่อแม่ของเรไรถือเป็นเงินสินสอดในการสู่ขอเรไรไปเป็นเมียของเขาเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเขามอบเงินให้และก็รับตัวเรไรไปนั่นคือพิธีแต่งงานเป็นพิธีแต่งงานที่ง่ายอย่างเหลือเกิน
แสดงให้เห็นว่าอำนาจของเงินทำให้อะไรๆง่ายไปทุกอย่างจากนั้นเปรไรก็ออกเดินทางมากับเศรษฐีด้วยความพึงพอใจที่สามารถจะช่วยพ่อช่วยแม่ได้พ่อตามมาส่งถึงในเมืองส่วนแม่ได้แต่ร้องไห้อยู่ที่บ้านส่วนเรไรไม่ร้องไห้เรไรค่อนข้างดีใจเพราะว่านอกจากจะช่วยความทุกข์ลำบากของพ่อแม่ได้แล้วขณะนี้เรไรยังมีแผนการที่นึกสนุกอยู่ในใจความเกลียดชังคนมั่งคั่งคนที่ทำนาบนหลังคนยากคนจนยังมีอยู่ในจิตใจของเรไรอย่างเต็มเปี่ยมเรไรตั้งใจว่าถ้ามีหนทางที่จะล้างผลาญหรือว่าทำลายคนผู้นี้ได้ด้วยวิธีใดเรไรก็คงจะทำด้วยความรู้สึกสนุกความรู้สึกสนุกอันนี้ทำให้เรไรยอมรับชีวิตใหม่อย่างไม่ท้อถอยเมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีเรไรถูกนำตัวไปหาสตรีสูงอายุผู้หนึ่งนั่นคือภริยาเอกหรือว่าเมียหลวงเขาบอกให้เรไรกราบเพื่อฝากเนื้อฝากตัวซึ่งเป็นวิธีการที่เขาทำมาอย่างนี้คือเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่ได้มีเรไรเป็นเมียน้อยคนเดียวแต่มีเมียน้อยๆอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเมียหลวงเป็นเหมือนเมียคนโตคอยปกครองดูแลบรรดาเมียเล็กๆเรไรกราบแล้วก็รู้ว่าต่อไปเธอจะมีฐานะอย่างคนรับใช้ของภริยาเอกซึ่งก็ไม่แปลกเรไรเคยทำงานเลี้ยงไก่ปลูกผักเอาของไปขายงานรับใช้ภริยาเอกคงไม่หนักหนาไปมากกว่านั้นในการที่ต้องเข้าไปกราบกรานเอกภริยาของเขานั้นทำให้เรไรเกิดความคิดแผนการขึ้นอีกหลายอย่างล้วนแต่เห็นเป็นเรื่องสนุกทั้งสิ้นและการที่เดย์ไรกลายมาเป็นหญิงสาวคนใหม่ของบ้านหลังนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เศรษฐีก็มีหญิงสาวเข้ามาอยู่เนืองๆจะตื่นเต้นก็ตรงที่ว่าในกรณีของเรไรนั้นความสวยของเธอทำให้ทุกคนประหลาดใจว่าทำไมลูกชาวไร่ชาวนาจึงสวยได้ถึงขนาดนี้และเมื่อได้เครื่องแต่งตัวที่ทันสมัยเรไรก็เป็นสาวสวยอย่างสมัยใหม่นอกจากความสวยในดวงหน้าดวงตาและผิวพรรณแล้วรูปร่างส่วนสัตว์ของเรไรก็สวยสง่าสมส่วนเสมือนหนึ่งว่าธรรมชาติได้สร้างเรไรขึ้นมาด้วยการคำนวณมาตราส่วนอย่างละเอียดและสร้างให้ประณีตเหมาะสมทั่วสรรพางกายตามปกติเมื่อมีหญิงสาวหน้าใหม่เข้ามาในบ้านพวกคนเก่าก็มักจะรวมหัวกันค้อนแคะริษยาแต่กรณีของเรไรกลับเป็นตรงกันข้ามความสวยของเธอกลับทำให้ทุกคนนึกรักและเอ็นดูเรไรได้รับการต้อนรับอย่างดีจากภริยาเอกและจากพวกเมียเล็กๆน้อยๆทั้งหลายของเศรษฐีซึ่งก็ทำให้เรไรคิดอยู่ว่าชีวิตจากนี้ไปคงไม่เดือดร้อนมากนักห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์นะคะกำลังสนุกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการซึ่งงานเขียนชิ้นนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของท่านค่ะดิฉันชอบอ่านนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการนะคะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำนวนภาษามีอรรถรสที่เรียกว่าคือเป็นนวนิยายที่ไม่ได้เบามีประเด็นมีข้อคิดมีปรัชญาแล้วก็มักจะมีมุมมองแปลกๆ
แล้วก็โดยรวมๆนะคะสนุกค่ะคือมีพล็อตที่ไม่ธรรมดาเหมือนอย่างเรื่องสร้างชีวิตท่านก็สร้างตัวละครเรไรให้มีความคิดความอ่านที่แตกต่างไปจากผู้หญิงโดยทั่วไปผู้หญิงโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับคนมีเงินเพื่อที่จะล้างหนี้ให้พ่อให้แม่แน่นอนนะคะหลายคนก็คงไม่เต็มใจเพราะว่าการอยู่กับคนที่เราไม่รักการอยู่กับคนที่แก่คราวพ่อคราวแม่โดยที่เราไม่ได้รักเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์อย่างมากทางหนึ่งแต่เรไรกลับมีความคิดความอ่านเป็นไปในทางตรงกันข้ามแทนที่เธอจะเป็นฝ่ายถูกเลือกเธอกลับเป็นฝ่ายเลือกแทนที่จะปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมเธอกลับวางแผนการของชีวิตเอาไว้อย่างแยบยลแล้วก็กลับนึกสนุกในชะตากรรมของชีวิตซะอีกนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวละครที่หลวงวิจิตรวาทการได้สร้างขึ้นมาในชีวิตจริงจะมีคนอย่างเรไรหรือไม่คุณฟังคิดว่าอย่างไรคิดว่าจะมีไหมคะนี่แค่เบาๆนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะได้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของเรไรมากกว่านี้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามชีวิตของเรไรกันต่อเลยนะคะกับสร้างชีวิตตอนที่3ช่วงที่2ค่ะและในคืนนั้นเองเรไรก็ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในคืนส่งตัวเข้าห้องหอซึ่งเรไรก็เคยอ่านเคยทราบมาบ้างเรไรปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปเหมือนเครื่องจักรแม้ว่าอีกฝ่ายจะพยายามเฝ้าถามว่าหนูรักฉันบ้างไหมเรไรคิดอยู่ในใจว่าแกยังบังอาจคิดว่าเราจะรักแกเชิญเธอจักของซื้อของขายเชิญตามสบายแต่เรื่องหัวใจรักนั้นอย่ามาถามเลยเวลานี้เรไรเป็นเพียงเครื่องจักรที่ทำความพอใจให้กับอีกฝ่ายเขาผู้เป็นเศรษฐีเป็นนายเงินถ้าเขาซื้อด้วยเงินเขาก็ซื้อได้แต่เครื่องจักรแต่ไม่สามารถที่จะซื้อหัวใจรักได้เงินสามารถจะซื้ออะไรได้ทุกอย่างเว้นแต่ความรักจากหัวใจที่แท้จริงเรไรทำหน้าที่ของลูกที่ดีที่จะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของพ่อแม่เรไรมีเครื่องปลอบใจให้ชุ่มชื่นคือการระลึกนึกถึงว่าตอนนี้เธอสามารถปลดเปลื้องความเป็นทาสจากพ่อแม่เอาความเป็นทาสมาไว้แก่ตัวเองซึ่งเรไรถือเป็นความดีอย่างสูงของตนเองในขณะที่พ่อแม่ได้แต่วิตกหมกมุ่นและเต็มไปด้วยความทุกข์ป่านนี้เรไรจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ได้แต่เฝ้าคิดด้วยความทุกข์ใจอีกทั้งความเงียบเหงาเศร้าใจก็มีมากสุดที่จะพรรณนาเพราะว่าเรไรไม่เคยจากบ้านเรไรอยู่กับพ่อแม่มาตลอดชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านไร่โรงนาเรไรก็ทำความผาสุกครึกครื้นให้แก่พ่อแม่เมื่อไม่มีเรไรเสียแล้วความเปล่าเปลี่ยวก็เกิดขึ้นเหมือนหนึ่งว่าบ้านหลังนั้นเป็นเรือนร้างครั้งใดที่พ่อแม่นึกถึงเรไรพ่อแม่ก็จะเห็นที่อยู่ของตนเป็นเรือนร้างไปทุกทีคือครอบครัวของเรไรเนี่ยเป็นครอบครัวเล็กเรไรนี่เป็นลูกคนเดียวมีกันแค่3คนพ่อแม่ลูกเมื่อไม่มีเรไรพ่อแม่ก็อยู่กัน2คนตายายก็เงียบเหงาล่ะค่ะเคยอยู่กับลูกสาวมาตลอดชีวิตงานนี้แม้ว่าเรไรจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์จากการเป็นหนี้เป็นสินให้กับพ่อแม่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเรไรก็ได้ทำให้พ่อแม่มีทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการคิดถึงลูกชีวิตใหม่ของเรไรนั้นเป็นไปตามแผนการที่เธอได้กำหนดเอาไว้ในเบื้องต้นเรไรยอมหมอบราบกราบกรานต่อภรรยาเอกจนได้รับความไว้วางใจจากเมียหลวงมากขึ้นทุกที
ขออนุญาตเรียกเมียหลวงก็แล้วกันเนาะเมียหลวงสังเกตเห็นว่าเรไรนั้นเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเมียเล็กเมียน้อยคนอื่นๆในบ้านเพราะว่าเมียน้อยคนอื่นๆนั้นเมื่อเริ่มต้นเป็นคนโปรดของสามีก็มักจะมีท่าทีแข็งข้ออวดดีกับเมียหลวงหรือไม่ก็พยายามที่จะชิงตำแหน่งเมียหลวงแต่เรไรตรงกันข้ามเธอพยายามนอบน้อมพยายามฝากตัวกับเมียหลวงจนได้รับความเมตตาและไว้วางใจข้อที่เปรียบอีกอย่างของเรไรคือการศึกษาแม้ว่าเรไรจะสำเร็จโรงเรียนประชาบาลมาเท่าๆกับเมียน้อยคนอื่นๆแต่เรไรก็พยายามหาความรู้ด้วยการอ่านการฝึกฝนตนเองเมื่อมามีฐานะเป็นเมียคนหนึ่งของเศรษฐีมีเงินใช้ส่วนตัวบ้างเธอก็สามารถจะหาซื้อหนังสือดีๆมาอ่านเองได้โดยไม่ต้องยืมเขาอ่านเหมือนแต่ก่อนตัวนายเงินและภรรยาหลวงก็ได้สังเกตเห็นว่าเงินที่ให้เรไรได้จ่ายไปในทางซื้อหนังสืออ่านเป็นการหาความรู้ไม่ได้เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายทางอื่นทั้งคู่ก็มีความไว้วางใจแล้วก็ให้เงินเรไรมากกว่าคนอื่นอันหนึ่งการที่เรไรมีความรู้ทางหนังสือดีกว่าเมียเล็กเมียน้อยอื่นๆทั้งหลายแล้วก็ดีกว่าภรรยาหลวงซะอีกช่วยให้เรไรได้มีฐานะดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้รับใช้อย่างเป็นเลขานุการของเมียหลวงทำให้เธอมีโอกาสในการที่จะล่วงรู้ความเป็นไปภายในครอบครัวอันมั่งคั่งครอบครัวนี้มากขึ้นครอบครัวนี้มีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคนเป็นหนี้เรื่องการทวงหนี้เรื่องยึดทรัพย์เรื่องได้ที่ดินไร่นามาใหม่ครอบครัวนี้เป็นเจ้าที่ดินที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกทีเขามีคนที่เป็นลูกหนี้หลายสิบคนล้วนแต่เป็นคนยากจนอาบเหงื่อต่างน้ำหาเช้ากินค่ำเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่ทำงานหล่อเลี้ยงประเทศชาติด้วยการเพาะปลูกแต่คนเหล่านั้นก็มีฐานะยากลำบากยิ่งขึ้นทุกทีในขณะที่ตัวนายเงินแล้วก็ลูกหลานไม่ปรากฏว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็สามารถมีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อนี่เป็นข้อดีของการรู้หนังสือทำให้เธอเนี่ยได้เข้าไปช่วยกิจการของครอบครัวนะครับไปช่วยดูเรื่องเอกสารการเงินอะไรต่อมีอะไรต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นที่เมตตาแล้วก็ไว้วางใจของเมียหลวงแต่เรไรก็ไม่เคยละเลยในการแสดงอัธยาศัยอันดีกับพวกเมียเล็กเมียน้อยทั้งหลายคือเข้าได้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงหรือว่าเมียน้อยเมื่อเธอเห็นคือเรไรเนี่ยเห็นทุกคนเป็นเพื่อนทุกเห็นเป็นเพื่อนทุกเหมือนกันกับเธอเพราะว่าหญิงสาวทุกคนที่เข้ามาเป็นเมียของเศรษฐีนายเงินผู้นี้เนี่ยจะมีที่มาที่ไปคล้ายๆกับเธอคือพ่อแม่เป็นหนี้ไม่สามารถจะใช้เงินเขาได้ก็เลยต้องใช้หนี้ด้วยลูกสาวซึ่งไม่ผิดอะไรกับการขายทาสในสมัยโบราณเกือบทุกคนต้องรับความทุกข์ทรมานอยู่ใต้อำนาจของภรรยาเอกหรือว่าเมียหลวงเนี่ยนะคะเรไรเองถือว่ามีฐานะดีกว่าหญิงสาวเหล่านั้นเพราะได้รับความเมตตาจากภรรยาเอกบ้างในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยได้ฟังแต่เสียงแช่งด่าแล้วก็ถูกใช้อย่างไพร่อย่างฆ่าทาสไปแทบทุกคนในการแสดงอัธยาศัยอันดีและผูกมิตรกับบรรดาเมียเล็กเมียน้อยเหล่านี้ทำให้เรไรได้ความรู้ในความเป็นไปของเศรษฐีมากขึ้นอีกคือได้ความรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องของเมียเล็กเมียน้อยเหล่านี้ล้วนแต่ตกเป็นทาสของนายเงินอย่างถอนตัวไม่ขึ้นถูกนายเงินใช้ให้ทำความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนการไปทำร้ายคนบางคนที่นายเงินต้องการทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะทรยศต่อนายเงินได้เพราะถ้าทรยศต่อเขาเมื่อไหร่ความผิดที่ทำไว้ก็จะกลับมาลงโทษตัวเอง
ความฉลาดของเศรษฐีผู้นี้สามารถจะผูกมัดคนเอาไว้ยิ่งกว่าทาสในเรือนเบี้ยเรไรเชื่อว่าพ่อของเธอก็น่าจะตกอยู่ในฐานะเดียวกันและคงจะถูกผูกมัดด้วยวิธีนั้นบ้างไม่มากก็น้อยในระหว่างเวลาที่พ่อยังเป็นลูกหนี้ของเขาอยู่แต่พ่อก็คงจะปิดบังความจริงอันนี้ไม่ให้เรไรได้ล่วงรู้ส่วนการได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมพ่อแม่นั้นเรไรก็ได้รับอยู่บ่อยๆเธอมีโอกาสไปหาพ่อหาแม่ได้พูดได้คุยได้ฟังจากพ่อแม่ว่าเวลานี้ไม่มีความทุกข์ร้อนอื่นใดหนี้สินก็ไม่มีแล้วเงินทองก็มีใช้จะมีก็แต่ความคิดถึงลูกสงสารลูกเรไรถามพ่อว่าเคยถูกใช้ให้ทำความผิดอย่างคนอื่นบ้างหรือเปล่าพ่อบอกว่าเคยถูกใช้ให้ขนของเถื่อนแต่ไม่เคยถูกใช้ให้ไปทำร้ายใครและนับแต่เรไรไปเป็นเมียของเขาพ่อก็ไม่เคยถูกใช้ในเรื่องเหล่านี้อีกอย่างไรก็ดีเรไรก็ยังไม่หมดความวิตกในข้อนี้เรไรต้องการที่จะให้พ่อแม่ย้ายที่อยู่ที่ทำกินไปอยู่ไกลๆอยากจะให้ไปไกลคนละมุมราชอาณาจักรเพื่อป้องกันมิให้ถูกบังคับให้ทำผิดทำร้ายเหมือนคนอื่นๆเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้จะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้หมดแล้วแต่เลไรก็ยังไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเล่ห์เหลี่ยมของเศรษฐีผู้นี้อยู่ดีในขณะที่เรไรมาอยู่เป็นเมียเศรษฐีแบบนี้เรไรก็ไม่ได้ละทิ้งความไม่ได้ละทิ้งการติดต่อกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งจำได้ไหมคะนั่นก็คือครอบครัวของนายสมพรซึ่งก็เป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเศรษฐีฝ่ายดีนะคะเป็นเศรษฐีใจดีมีเมตตาที่ให้เรไรยืมหนังสืออ่านมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเรไรถือว่าเป็นครอบครัวที่มีบุญคุณแก่เธออย่างเหลือล้นมากเหมือนกันอันที่จริงครอบครัวนั้นก็ทราบด้วยความปิติว่าเรไรมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นในแง่ที่ว่าได้เป็นเมียเล็กเมียน้อยของเศรษฐีวันหนึ่งเรไรเข้าไปในบ้านของเขานำเอาผักสดแล้วก็ไข่ไก่ไปให้เขาเหมือนอย่างที่เคยทำในครั้งกระโนนนายสมพรแปลกใจแล้วก็ถามเรไรว่าอะไรกันยังปลูกผักเลี้ยงไก่อยู่อีกหรือยังทำอยู่ค่ะทำอย่างไรทำไปทำไมเรไรอธิบายว่าในบ้านมีที่มากฉันขออนุญาตที่แห่งหนึ่งทำสวนผักและเล้าไก่อย่างที่ฉันเคยทำเมื่ออยู่ที่นาและจะต้องทำไปอีกทำไมล่ะฉันอยากทำเพราะเป็นงานที่ฉันชอบอ้าวเป็นเมียเศรษฐีแล้วยังจะปลูกผักเลี้ยงไก่ไปทำไมอีกต้องทำค่ะทำเพื่อไม่ให้ลืมฐานะเดิมของตัวทำเพื่อเตือนใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตทำเพื่อภูมิใจว่าจะได้ปลูกได้สร้างอะไรขึ้นในบ้านเมืองบ้างไม่ใช่กินให้หมดไปอย่างเดียวหนูสบายดีแล้วหรือในบ้านนั้นก็ไม่มีอะไรเดือดร้อนหรอกค่ะแต่จะเรียกว่าสบายก็ยังไม่ได้เพราะตราบใดที่ยังอยู่อาศัยคนอื่นไม่มีความเป็นอิสระแก่ตัวก็ไม่เป็นความสบายที่แท้จริงหรอกค่ะหนูรู้ดีแล้วไม่ใช่หรอว่าจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างในบ้านนั้นก็ยังไม่รู้ดีหรอกค่ะแต่หนูก็ระวังตัวอยู่เสมอระวังตัวไว้นะความระมัดระวังเป็นความจำเป็นในชีวิตอยู่เสมอยิ่งยังไม่รู้ดีเรายิ่งต้องระวังมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าบ้านนี้เป็นมิตรของหนูถ้าหากโชคกลับหรือว่ามีความทุกข์ร้อนอะไรขึ้นมาก็ขอให้หนูถือว่าบ้านนี้เป็นเสมือนญาติสนิทของหนูเองคือบ้านนี้นี่จัดได้ว่าเป็นเศรษฐีใจดีนะคะแล้วก็เมตตาเรไรด้วยใจจริงทำให้เรไรเนี่ยซาบซึ้งใจหนูไม่ลืมบุญคุณที่ท่านมีแก่หนูมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรหรอกเพียงแต่ฉันให้ยืมหนังสืออ่านไม่ได้เป็นบุญคุณอะไรมากแต่เราเป็นมิตรหรือจะถือเป็นญาติก็ได้
จริงๆแล้วเรไรมีความรักแล้วก็นับถือบ้านนั้นมากเพราะว่านอกจากอัธยาศัยที่ดีที่นายสมพรได้แสดงแก่เรไรมาตั้งแต่เด็กแล้วเรไรเห็นเขาเป็นครอบครัวที่ประกอบสัมมาอาชีพเรไรรู้ว่าบ้านนี้สร้างฐานะที่มั่งคั่งขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรทำมาหากินในทางที่ดีที่ชอบเป็นพลเมืองดีเป็นผู้ดีไม่ใช่ผู้ร้ายการพบปะกับนายสมพรครอบครัวนี้เป็นความสุขและก็ความสบายใจอันหนึ่งของเรไรแต่เมื่อกลับเข้ามาภายใต้หลังคาของเศรษฐีซึ่งเรไรก็เป็นเมียคนหนึ่งของเขาในบรรดาเมียเล็กเมียน้อยความหมกมุ่นครุ่นคิดก็กลับมีขึ้นมาเสมอเรไรคิดถึงพ่อแม่อยากหาทางที่จะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่เสียให้ห่างไกลแม้ว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นจากฐานะความเป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นทาสของเขาแล้วแต่เรไรก็ยังเครียดแค้นแทนคนที่เป็นพวกเดียวกับตัวพวกคนจนที่หาเช้ากินค่ำที่ต้องสละแรงงานสร้างความมั่งคั่งให้กับคนผู้นี้เรไรรู้ว่ายังมีคนอีกหลายสิบคนที่ยังอยู่ในฐานะเป็นหนี้นายเงินเหมือนพ่อแม่ของตนแต่ก่อนจากการทำหน้าที่เลขานุการของเมียหลวงทำให้เรไรรู้ว่ามีคนอีกหลายคนที่จะต้องรับเคราะห์กรรมอย่างเดียวกับที่พ่อแม่ของตนเคยได้รับมาคือจะต้องถูกบังคับให้สละกรรมสิทธิ์ในที่ไร่ที่นาแล้วก็โอนมาเป็นสมบัติของนายเงินงานเลขานุการที่เรไรทำนั้นเป็นงานทวงหนี้อย่างเดียวอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินนะคะซึ่งทุกครั้งที่เรไรต้องเขียนข้อความตามคำบอกของเขานั้นก็เป็นความอัดอั้นตันใจเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เพราะสงสารชาวไร่ชาวนาที่จะต้องรับเคราะห์จากคนผู้นี้ความร้ายกาจอย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือการบังคับให้ลูกหนี้ยอมรับความผูกพันในจำนวนหนี้ที่มากเกินกว่าที่กู้และได้รับเงินไปจริงบางทีจำนวนหนี้ในเอกสารสัญญาก็มากเกินกว่าเงินที่รับไปจริงตั้งเท่าตัวติดตามเรื่องราวของเรไรในสร้างชีวิตได้ใหม่ในตอนหน้าแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่กับเรไรในสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในรายการห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง